คุยกับครูอ่ะคือช่องทางการติดตามติดต่อที่ไหนฝากบอกทำได้ที่ YouTube Channel ปฐมอินดี้แล้วก็ปฐมอินดี้แฟนเพจครับปฐมเป็นภาษาไทยปฐมอินดี้เป็นภาษาไทยแฟนเพจเป็นภาษาอังกฤษครับใช่ครับโอเคติดตามแบบนี้เลยนะทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจครับวันนี้ขอบคุณวงปฐมอินดี้ครับออกจากแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันมาครับพี่น้ำเดี๋ยวกินที่เยอะแล้วปรุงนะไม่กินแล้วนะกินตั้งแต่ตาเป็นแล้วนะค่ะโรงเรียนอะไรนะของเราอ่ะบ้านห้วยปากค่ะอ๋อชลบุรีระยองระยองถ้าพร้อมแล้วยิงแต่ชลบุรีข้างหลังพร้อมนะเดี๋ยวมีแค่เซตหนึ่งนะคะพร้อมแล้วไปพบกับปัสมีคนต่อไปเราไปเดินเล่นมาค่ะเฮ้ยนี่รายการเขาสองรายการของเจสใหม่รายการของผมตอนนี้11โมงได้เวลากินข้าวแล้วนี่จริงๆเขาต้องกินเที่ยงใช่หรอกินข้าวเช้าสิได้กินข้าวเที่ยง11โมงวันนี้ได้ข้าวอะไรกินครับเจ๊ดีครับข้าวต้มไก่ค่ะข้าวต้มไก่ถุยวันนี้ได้ข้าวมันไก่กับข้าวมันไก่ติดต่อปะอย่างนี้ครับพี่ตะวันรสชาติเป็นไงอร่อยสุดยอดเลยสุดยอดอย่างนี้ข้าวหมกไก่เป็นไงอร่อยมากครับอร่อยมากเพียงเอาแล้วนี่ครับผมตอนนี้กินข้าวอิ่มกันแล้วกินข้าวอิ่มกันแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้คือเราไปถล่มน้ำเขาไปถล่มน้ำเข้ามาจนหมดเอาเตอร์แล้วครับตอนนี้ก็เรามีคิวถ่ายตอนเที่ยงดูจากเซตคนที่มาวันนี้เราของเราเป็นเซตแรกเป็นทีมแรกเลยนะครับที่จะขึ้นไปถ่ายเป็นไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นบอกค่ะทุกหมอเล่นแต่หมอไม่มาวันนี้ทุกคนมีความหวังกับหมอเลยนะหมอหมอฤทธิ์หมอฤทธิ์เดือดสตาร์นะครับแปลว่าวันนี้หมอฤทธิ์ไม่มาหมอฤทธิ์มาช่วงบ่ายนะครับก็อาจจะได้เจออยู่แต่ว่ายากที่จะเข้าถึงตัวเพราะว่าเขาต้องเก็บพวกเราไว้ตลอดนะพวกเราต้องไปในที่ในทางที่เขากำหนดให้ตลอดนะวันนี้คนที่เขาต้องทายอายุก็มี4คนวันนี้มีคุณหมูมีออมมีพี่กั้งแล้วก็พี่ตะวันนะเขาจะให้ทายว่าอายุรวมกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ใช่ทายทีละคนนะให้วิเคราะห์ได้เป็นรายคนว่าใครอายุเท่าไหร่แต่ว่าให้ทายรวมกันไปเลยว่าเราอายุรวมกันกี่ปีอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ทุกคนก็แต่งหน้าแต่งตากันแบบเป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นไปเลยนะนี่ดาราสมัยก่อนที่สมัยที่คุณหมูเด็กๆเนี่ยไอ้พระเอกหนังส่วนนี้ก็นางเอกอะไรนะนางเอกละครอะไรละครช่อง7ละครตอนเช้าจากวงอ่ะปลาบูทองสงสารแต่แม่ปลาบูแต่อันนี้ไม่ใช่ปลาบูทองนะเป็นปลาบูชนเขื่อนครับผมยอมเป็นแม่เอ้ยปีเตอร์นี่เป็นพระเอกสมัย2499อันธพาลทองพิติธรรมดาติ๊กเจ็ดอ้าวอะไรอย่านะเดี๋ยวถึงตกนะถึงตกนะไปดิตอนนี้รอคิวถ่ายอยู่นะครับสลบกันเป็นแถวเลยครับคือเราตื่นเช้ามากนะกังเนาะเช้ามากวันนี้ตื่นตีอะไรตีสี่โอ้นอนหลับหรือเปล่าเหรอเนี่ยตื่นเต้นหลับนะหลับแบบผวาตอนนี้รอคิวถ่ายอยู่นะครับทางสตูกำลังบ็อกกิ้งแนะนำตัวหน่อยน้องออมสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกุลสตรีสุตะโกอายุชื่อเล่นดิสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกุลสตรีสุตะโกชื่อเล่นออมอายุ13ปีค่ะชื่อเล่นออมสินเต็มยศออมหรือออมสินออมมี่ออมมี่แกมบี้แกมบี้กังขี้
ูบอกว่าหนูว่าหอมไม่ใช่เพราะว่ามันเข้าไปขึ้นมาดมอย่างเงี้ยแล้วมันก็บอกว่ามันหอมต้องพิสูจน์ใช่ไหมเป็นคนแบบนั้นแสดงว่าในห้องนอนเขานี่แบบมีขยะอย่างเงี้ยกินเนี่ยต้องตั้งชื่อน้ำหอมกินใหม่ว่ากินปฏิกูลก็ยังไงก็สนใจน้ำหอมก็อย่าลืมนะครับน้ำหอมเมียคุ้มหมูเอาอยู่แม่ไม่อาบน้ำติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับรวมแกงนี้ถ้าได้มาใส่กองไปขึ้นรถอ่ะหนูบอกออมแล้วไม่ต้องพูดชื่อไปตากล้องเดินไปอย่าเป็นป้าแตนเฮ้ยเอ้าอย่าเป็นป้าแตนอย่าเป็นป้าแตนแต่ได้ระดับระดับตบติดกันป้าแตนเรียนไปรู้หนอเรียนใจเย็นแล้วผมพูดชื่อหนูนะใช่เดี๋ยวโดนทิ้งแม่
ผู้ซื้อกล้องใหม่นะคะซื้อกล้องใหม่เขาแบบซูมยังไงเห็นพระจันทร์เลยเนี่ยกล้องนี้ถ่ายไม่ถึงเลยค่ะมันจะมันซูมเนี่ยดูดิแตกหนักมากเหมือนกล้องเหมือนใช้เครื่องคิดเลขถ่ายอันนี้ฟูลเฮดดิ้งเลยจ้ะก็เด็กโคกอดอยู่ในตักแล้วก็เดี๋ยวตักเดี๋ยวนะเด็กเล่นใช่ป่ะแล้วเขาก็เดินไปอีกนี่ไงข้างล่างนะข้าวจะไปต่างงานหนาวแกให้ไปไหมแถวหน้าคือแถวหมดอย่างเดียวไม่ยาวว่าเนี่ยจะไปนั่งเองกี่คอใครได้บ้างแล้วก็รับเสร็จสามสองโอ้โห
ื่อว่าปฐมอินดี้ครับผมแล้วก็ทำเฟซบุ๊กก็เป็นปฐมอินดี้แฟนเพจครับต่องานกันได้เลยแล้ววันนี้ขอขอบคุณนะครับแตรวงประถมอินดี้หน้าแม่มึงด้วยหยอกเกินเบอร์มากโอเคถ่ายรูปเลยจะได้ปล่อยออกมาแกขำไม่ได้เกือบหลุดละค่ะทีมค่ะยังดีกว่าตอนที่แกออกไปถ่ายว่าดีเก่าได้ประมาณม.3 ผมหน้าเก๋ม.4 ผมหน้าเก๋ไม่ใช่เป็นง่ายจ้าใช่ไหมยี่ห้า ยี่ห้าอูเหรอใช่ว่าแต่เธอบอกว่าขับถ่าใจมากเลยอย่างน้อยฉันได้แอร์ทาวน์ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมครับได้ยกนะกองจ๋าเข้ามาไม่ต้องไม่เอาไปด้วยกลับบ้านจ้ะพันบอกไปมากล้องเลยขอถือนี่ขอแก้มล้างหน้าขนตาล้างไม่ออกด้วยแล้วนะขนตาต้องใช้ครีมสิงเด็กรักเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเครื่องเป่ามาห้องน้ำอยู่ครับผมตอนนี้ถ่ายรายการเรียบร้อยก็เปิดเผยตัวตนได้แล้วว่าเรามาที่ไหนเนาะเมื่อเช้าโพสต์ที่แฟนเพจไปนะแต่ไม่ได้บอกว่าเรามาถ่ายรายการหรือมาที่ไหนตอนนี้ถ่ายรายการเสร็จเรียบร้อยอุ้ยผ่อนคลายมากเลยเยอะตึงเครียดเครียดมาหลายวันแล้วผมไม่รู้ว่าการถ่ายเขาจะเป็นแบบไหนเคยไปแต่รายการชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์เขาก็จะคล้ายๆกันนี่แหละเดี๋ยวว่าจะเครียดนิดนึงเพราะว่านั่นคือการแข่งขันแต่ว่าอันนี้มาเป็นเกสมาเป็นแขกรับเชิญมาโชว์เราก็เลยเดาไม่ออกว่ามันจะไปทางไหนตอนนี้โล่งแล้วนักสืบน่ารักมากนะครับเมื่อกี้มีพี่แจ็คแฟนฉันใครอีกอะพี่แอร์อยู่ตรงนั้นมีใครแจ็คพี่แอร์แล้วก็ใครนะรัศมีไม่ที่ไม่ใช่รัศมีแขกอ๋อพี่เอกกี้มีพี่แอร์พี่แจ็คแฟนฉันแล้วก็พี่เอกกี้นะที่เป็นนักสืบแล้วก็มีผู้ร่วมรายการผู้เล่นเกมชิงรางวัลอยู่2ท่านก็เป็นคุณต้นหอมกับคุณรัศมีแขกนะทุกคนน่ารักมากโดยเฉพาะพี่แอร์น่ารักมากเพราะว่าก่อนเมื่อกี้เราเดินออกมาพี่แอร์ลาเราก่อนที่จะออกนะถือว่าให้เกียรติพวกเราพอสมควรดีใจทำไมครูไม่เรียกเขาพี่ล่ะกูเด็กชายกูอายุ20เมื่อกี้เนี่ยทายกูพี่แอร์เขาทายผมอายุ20ผิดไป16ปีแล้วเขาทายผมเป็นเพื่อนตะวันเพื่อนพี่ตะวันเออทันมาทั้งนั้นเลยครับครูก็ไม่ได้มองที่ไหนหรอกมองแต่ผู้ชมเนี่ยนี่ยกสุดท้ายแล้วใช่เลยเดินมาถอดป้ายให้นี่แล้วศัตรูนี้เขาไม่ได้ปิดไฟมืดด้วยเขาเปิดไฟแบบพอเห็นสลัวครับโอเคเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้จะลงจากหลังจากที่รายการเขาออนแอร์ไปแล้วซึ่งคุณหมูไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยช่องปฐมวิทย์ของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวจะเดินทางกลับกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับพร้อมแล้วนะลาไม่ออกนะเฮ้ยเขาปิดคลิปแล้วมาด้านบนอะไรใส่น้องเนี่ยร้อนอ่ะเขาบอกว่าไปอยู่เทิร์นรถแล้วก็กลับวิ่งตรงแล้วจะใกล้กว่าตรงนี้ทำไมคุณเหมือนมันต้องไปอ่ะทำไมครับเหมือนอะไรครับไปงานบวชคณะบุญเหรอเพราะชอบมาคณะยกมาก็ไปงานบวชมาค่ะเมื่อกี้งานบวชมาชี้25แล้วพี่บอกแล้วเขายันรุ่นเขายันรุ่นเขาก็เลยแก้เขาเลยเปลี่ยนตอนนี้หนักตาว่าเขาดีผลตาให้อ่ะช่างบอกว่าดีผลตาด้วยครับเออใช่อยู่เงี้ยตาอย่าแกล้งครับอย่าแกล้ง
คือไม่เคยดัดขนตาแต่งหน้าครั้งแรกเลยข้าพเจ้าจะเดินทางกลับเมืองระยองหน้าผมก็ไปลบเดินชื่ออะไรมึงเนี่ยได้นี่ครับผมตอนนี้แวะกินข้าวกันที่อยู่พักรถมอเตอร์เวย์บางปะกงนะครับเงียบกิ๊บไม่มีใครคุยกับใครเลยหิวหิวข้าวกินข้าวกันตั้งแต่กินข้าวเช้าตั้งแต่เอ้ยกินข้าวเที่ยงตั้งแต่11โมงแจ้งกินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นเล็กค่ะแอมกินอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นเล็กค่ะเดี๋ยวไก่ดีกินยังทำไมเหลือเต็มถ้วยขนาดนั้นโดนปะ